ชื่อนายโชคอนันต์ทุมสิงห์ครับอายุ18ปีอยู่ค่ายมวยแสงมรกตครับชื่อในวงการผมก็คือเพชรอีสานซีทานดีฟคัพเบอรี่ครับเขาบอกว่าเป็นชื่อโรงแรมครับอยู่ภาคใต้ครับเกิดอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับครอบครัวผมนะครับครอบครัวก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับแม่ก็ไม่ได้ทำงานมีน้องอีก2คนแล้วผมอีกคนนึงครับพ่อทำงานคนเดียวแล้วผมก็เลยมาชกมวยนี่นะครับหาเงินช่วยพ่อครับขายขนมปังครับครับสาเหตุที่ผมมาชกมวยนะครับคือฝันอยากเป็นแชมป์โลกนะครับครับเห็นพ่อชกมวยเห็นเพื่อนเห็นพี่ชกมวยข้างบ้านนะครับก็เลยหัดดูครับก็คุณพ่อผมนะครับแต่ก่อนก็อยู่กับเขาทรายกาแล็กซี่นี่แหละครับครับแต่ก่อนก็พ่อผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับช่วยนวดเขาทรายเขาทรายก็สอนอย่างนี้พ่อผมก็เลยจำแล้วไปทำตามครับตอนอายุ9ขวบครับฝึกกับพ่อที่ต่างจังหวัดชัยภูมิครับพ่อกับจ่าทุยครับที่เป็นเจ้าของค่ายแสงมรกตนะรู้จักกันมาก่อนพ่อก็เลยเอามาฝากที่นี่ครับประวัติการชกมวยขึ้นเวทีของผมนะครับชกประมาณ50กว่าครั้งเนี่ยครับตั้งแต่ครั้งแรกชกตอนประมาณ9ขวบครับชกกับนักมวยที่บ้านเหมือนกันตื่นเต้นเวทีนิดนึงแต่ก็ชนะครับฝึกซ้อมที่ค่ายแสงมรกตครับ 3-4 ปีนี่แหละครับชีวิตในค่ายแสงมรกตก็ดีครับก็พี่ๆก็ดูแลดีครับให้ความสำคัญแบบปรึกษาได้ถามได้อะไรได้เป็นกันเองครับจากทุกนี้ก็ดีครับเอาใจใส่ทุกคนครับไม่ทอดทิ้งไงแบบชกมวยเลิกไปแล้วก็ดึงกลับมาทำงานต่อครับใจดีมากครับก็ทั้งเทรนเนอร์แล้วก็พี่ๆในค่ายมวยครับคนดูแลรู้สึกแบบมันแตกต่างกันโตมากับนักมวยมันก็อยู่นักมวยเหมือนกันไม่ทำอะไรเรียนอยู่โรงเรียนวัดสะเกษนะครับอยู่ชั้นม.5 ครับแนวศิลป์ทั่วไปครับเพื่อนที่โรงเรียนนะครับรู้มันก็คิดว่าดีอยู่ครับไม่ได้กลัวหรอกครับคิดว่าแบบยังไงมันเป็นความรุนแรงเตะต่อยกันอะไรประมาณนี้ครับมีโอกาสเขาบอกเป็นเกมกีฬามีกติกามีคนผู้ห้ามมีอะไรนี่ครับก็บางทีก็สอนนะครับครูก็ไม่มาอะไรครับสนับสนุนเต็มที่ครับแฟนๆครับโชคยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อนกันหรือญาติเนี่ยเยอะครับเพื่อนที่โรงเรียนรู้จักกันทั้งโรงเรียนเลยครับส่วนมากจะเพื่อนที่ยิมครับเพราะมันคุยแบบคนอีสานด้วยกันคุยกันง่ายครับมันก็ยากนิดนึงครับเหนื่อยด้วยครับไม่ค่อยได้พักผ่อนครับก็เคยครับช่วงแพ้บ่อยๆอย่างเงี้ยครับคิดว่าอยากจะเลิกไปเรียนอย่างเดียวครับตอนนั้นครับมันไม่ค่อยมีกำลังใจครับต่อยยังไงก็แพ้โชคยังไงก็แพ้นะครับคิดจะเลิกแบบกลับไปอยู่บ้านเดือนนึงครับก็เลยพ่อกับแม่ก็เลยขอร้องบอกครั้งนึงก็เลยขึ้นมาอะไรที่กำลังมาโชคก็มีพ่อกับแม่ครับก็เป็นแรงบันดาลใจแล้วอย่างพ่อก็ลำบากก็สงสารพ่อด้วยครับก็เลยอยากจะช่วยพ่อครับคนที่เป็นแบบอย่างครับชื่อนักมวยนะครับในค่ายนี้ครับปิ่นสยามนะครับซ้อมหน่วยสิริโชคครับต่อยดีเป็นแชมป์ถึง5เส้นครับเข็มขัด5เส้นเป็นแชมป์ในรอบอีซูซูได้รถมาครับก็อยากลองได้มาครับเผื่อจะได้เท่ๆกับเขาบ้างครับคือปิ่นสยามนะครับมีอะไรผมก็เข้าไปถามพี่เขาอะไรนะครับพี่เขาตอบบอกผมมาครับคุณแม่นี่ครับคุณแม่ผมก็จะแบบคอยให้กำลังใจผมตลอดครับมีอะไรผมก็โทรหาปรึกษาแม่ผมคอยให้กำลังใจปรึกษาผมตลอดนะครับมวยไทยครับมวยไทยคือชีวิตของผมเลยนะครับทำให้ผมมีรายได้ส่งตัวเองเรียนด้วยนะครับภูมิใจครับอยากจะบอกว่ามาฝึกกันได้นะครับมวยไทยมันไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างที่คิดนะครับมันมีอุปกรณ์ป้องกันหรืออุปกรณ์เสริมครับและอย่างมันจะได้ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยครับ